แต่ก่อนผมก็เป็นนักเรียนที่มาเรียนพระคัมภีร์ที่คริสตจักรเด็กครับมานมัสการทำกิจกรรมต่างๆครับก่อนที่จะตัดสินใจมารับใช้งานเด็กนะคะก็คือทำมินิเชิ้ตมาก่อนอยู่แถวๆสีลมนะคะรับใช้ในกลุ่มมหาวิทยาลัยตั้งแต่ตอนกำลังเรียนจนจบออกมาก็ได้มารับใช้พระเจ้าในกลุ่มวัยทำงานก่อนหน้าที่จะมารับใช้ในส่วนของคริสตจักรเด็กก็ไม่ได้รับใช้อะไรเลยเป็นคุณแม่ลูก2ที่ดูแลลูกตามปกติทั่วๆไปค่ะก็รับใช้ในทีมนมัสการมาก่อนเป็นผู้ช่วยนักร้องค่ะตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยคุณครูในการทำกิจกรรมให้กับน้องๆครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมนมัสการที่ห้องประชุมใหญ่ได้ยินเสียงพระเจ้าบอกว่างานที่โบสถ์คือสิ่งต้องทำห้ามละเลยเด็ดขาดหลังจากนั้นก็ครูป้านนะครับชวนให้ลองมาเป็นผู้ช่วยครูดูนะครับแล้วพอที่ตัดสินใจมางานเด็กเนี่ยพอได้ยินว่ากำลังจะจัดตั้งภารกิจเด็กเราก็ตัดสินใจที่จะมาร่วมกับกลุ่มภารกิจเด็กตั้งแต่ตอนอยู่มหาลัยนะครับได้ตัดสินใจที่จะรับใช้ในงานภารกิจเด็กตอนนั้นก็พร้อมที่จะลุยงานภารกิจเด็กอย่างเต็มที่เลยแต่เรายังไม่มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กในการสอนเด็กทำกิจกรรมให้กับเด็กๆไม่ได้ชอบเด็กๆเลยนะคะที่ได้มารับใช้ในส่วนของเรียกจากเด็กเพราะได้รับการหนุนใจจากคุณครูตอนแรกก็ไม่ได้อยากออกนะคะไม่ได้อยากรับใช้เลยเริ่มรับใช้ในงานเด็กก็ไม่ได้ชอบเด็กไม่ได้รักเด็กพูดได้ว่าพอได้ยินเด็กร้องก็จะเดินหนีพอได้เริ่มเรียนพระคัมภีร์พระเจ้าก็พูดด้วยถึงเรื่องของงานเด็กก็เลยได้ร่วมในงานรับใช้เด็กพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงท่าทีเปลี่ยนแปลงหัวใจทำให้เรารู้สึกรักเด็กตอนแรกผมก็รู้สึกกลัวครับที่จะทำไม่ได้แต่ว่ามาลองทำจริงๆผมก็ทำได้ครับจุดที่9จุดแรกอะยากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอะเป็นครูไม่ได้คำว่าครูสำหรับเราคือยิ่งใหญ่มากแบบว่าต้องเป็นแบบอย่างต้องหลายๆอย่างมีดีเทลในการตัดสินใจมันยากที่จะตัดสินใจเพราะว่าการมาเป็นครูเด็กเนี่ยคำว่าครูเนี่ยมันทำให้เรากลัวณจุดที่เราตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยมันมีเสียงหนึ่งเกิดขึ้นเสียงของพระเจ้าบอกเราว่าถ้าสมมติว่าพระเจ้าต้องการจะเลือกใช้เราอ่ะพระเจ้าจะให้สิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้มาด้วยเราก็ตัดสินใจก้าวเข้ามาอยู่ตรงนี้รับใช้ในงานเด็กก็มีความรู้สึกกลัวครับกลัวว่าสิ่งที่เราทำจะออกมาไม่ดีหรือเปล่าสิ่งที่เราทำเราอาจจะทำผิดพลาดหรือเปล่าการตัดสินใจครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ทำให้เราอ่ะได้รับพระพรอย่างมากมายเพราะว่าเราไม่ชอบเด็กแต่พระพรอ่ะมาจากเด็กๆค่ะการตัดสินใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเมื่อเราก้าวออกมาจากสิ่งที่เราไม่ชอบหลายๆคนไม่ได้เชื่อใจที่คิดว่าเราจะทำในส่วนนี้ได้เป็นสิ่งที่กดดันแล้วก็การที่เราออกมาจากงานรับใช้เดิมมาสู่งานรับใช้ใหม่มันเป็นอะไรที่มันท้าทายไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้แต่พระเจ้าก็นำให้มาสู่จุดนี้ทำให้คริสตจักรเด็กก็เติบโตค่ะผมก็อยากรับใช้ในการดูแลน้องๆในคริสตจักรเด็กอยากเป็นผู้นำนมัสการอยากพาน้องๆนมัสการพระเจ้าพระเจ้าอยู่เรื่องหลังทุกแผนงานอย่างแน่นอนและถ้าพระเจ้าเป็นคนที่เลือกใช้พี่น้องแล้วเนี่ยพระเจ้าจะให้สิ่งจำเป็นต้องใช้ก็อยากสนับสนุนใจให้พี่น้องมารับใช้พระเจ้าด้วยกันเยอะๆนะคะเด็กๆทุกคนนะครับมีคุณค่าแม้ว่าจะเห็นเขาซนหรือว่าอาจจะดื้อบ้างแต่เด็กๆทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่พระเจ้าได้ใส่เอาไว้และอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่กล้าก้าวออกมารับใช้หนุนใจว่าก้าวออกมาก่อนนะครับอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์ก็เดี๋ยวจะมีสักวันหนึ่งที่จะไปถึง100เองนะครับเด็กๆ เป็นอะไรที่เราจะต้องเสริมสร้างเขาสอนเขาใส่สิ่งที่ดีให้เขาหนุนใจพี่น้องก้าวออกมาจากสิ่งที่เรากลัวหรือเราไม่กล้าทำลองสักครั้งนะคะแล้วจะเห็นพระพรอย่างมากมายค่ะอยากให้มองว่าเด็กอ่ะคือลูกหลานของเราในฝ่ายวิญญาณถ้าเราไม่สอนเขาโลกก็จะสอนเขาอยากเชิญชวนนะคะพี่น้องนะคะคนที่มีหัวใจมีภาระใจสำหรับงานเด็กนะคะหรือจะเป็นงานด้านอื่นๆในคริสตจักรก็ได้นะคะอยากเชิญชวนให้ก้าวออกมารับใช้ด้วยกันค่ะสำหรับครูเอแล้วนะคะงานเด็กเป็นงานที่สนุกสนานและน่าท้าทายเพราะทุกครั้งที่เราได้ทำงานเด็กเราก็จะเกิดการคิดการจินตนาการสิ่งใหม่ๆเสมองานเด็กสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้กับเราได้เพราะว่าทุกครั้งที่เราได้พูดคุยกับเด็กๆเราได้ยินเสียงที่เขาตอบก็จะเห็นถึงความใสความน่ารักของเขางานเด็กทำให้เราเกิดความเชื่อและก็พึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นเพราะว่าเมื่อเรารับใช้และเราได้ทำงานเด็กแล้วเราจะเห็นจริงๆว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในพระเจ้าเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆและที่สำคัญงานเด็กเป็นงานที่เรากำลังวางรากฐานชีวิตของสังคมนี้วางรากฐานคริสตจักรและวางรากฐานสังคมโลกถ้านับพระพรได้มากมายแบบนี้แล้วขอเชิญชวนทุกคนก้าวออกมาเรามาใช้สิ่งที่เรามีแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเด็กเราร่วมกันนะคะ
เรามารับพระพรและนับพระพรด้วยกันค่ะ